สวัสดีครับผมอรุณศรีฝึกพูดภาษาอังกฤษในคลิปนี้จะเป็นเรื่องการไปต่างจังหวัดนะครับเป็นการสนทนากันระหว่าง A กับ B A I have to go out of town for 2 to 3 days I have to go out of town for 2 to 3 days พี่ต้องไปทำงานตจวก็ต่างจังหวัดนะครับ 2-3 วันประโยคข้างล่างก็เป็นประโยคง่ายๆ I have to go to work in another province ก็คือฉันต้องไปทำงานต่างจังหวัด I have to go to work in another province for 2 to 3 days ก็ได้นะครับก็คือไปทำงานนะครับแต่ประโยคข้างบนนั่นคือพูดแบบให้กระชับว่าจะออกไปนอกเมืองก็หมายถึงไปต่างจังหวัดนั่นเองนะครับ I have to go out of town for 2 to 3 days B นะครับก็ถามว่า Which province are you going to? Is it far? Which province are you going to? Is it far? ไปจังหวัดไหนคะไกลไหมคะก็เป็นคำถามที่แบบถามด้วยความเป็นห่วงนะครับเพราะว่า A กับ B นั้นก็คือเป็นญาติพี่น้องกัน Which province are you going to? Is it far? ไปจังหวัดไหนคะไกลไหมคะเป็นการคุยกันถามกันนะครับเพราะว่าการเดินทางโดยรถยนต์เนี่ยถ้าไกลๆก็ต้องมีการพักนะครับขับไปสัก 2-300 โลหรือ400โลก็พักจะได้พักสายตายืดเส้นยืดสายนะครับก็จะเป็นการดีขับยาวๆบางทีตามันก็ล้านะครับซึ่งจะไม่เป็นผลดีกับตัวเราไม่ทราบคนอื่นทำไงนะครับแต่ผมเนี่ยจะประมาณนี้แหละขับไปสัก 2-300 โลก็พัก A นะครับ to นครศรีธรรมราช provinceapproximately 800 km to นครศรีธรรมราช province approximately 800 km คือไปจังหวัดนครศรีธรรมราชจากกรุงเทพผมก็ไม่รู้นะครับก็ประมาณ800กิโลน่าจะได้นครศรีธรรมราชนี่ก็เป็นจังหวัดใหญ่นะครับแล้วถ้าไปช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูฝนนะครับทางภาคใต้นั้นฝนเวลาตกก็ตกหนักมากเพราะฉะนั้นการเดินทางไปภาคใต้ในช่วงฤดูฝนเนี่ยควรเช็คให้ดีๆนะครับ to นครศรีธรรมราช province approximately ก็คือประมาณนะครับ approximately 800 kilo 800 kilo ก็คือ800กิโลนั่นเองเดี๋ยวนี้ถนนหนทางก็ดีขึ้นมากทีเดียวนะครับระหว่างทางก็มีจุดพักสามารถแวะได้ตลอดเส้นทางข้อสำคัญก็คืออย่าฝืนนะครับถ้าเหนื่อยก็จอดพักง่วงก็จอดนอนนะครับทูนครศรีธรรมราช province ถ้าไปจังหวัดอื่นเราก็ทูนครพนม province อะไรอย่างนี้นะครับส่วนจำนวนกิโลก็ approximately แล้วก็ใส่จำนวนกิโลเข้าไปก็เป็นอันเรียบร้อย B นะครับ Do you have any colleagues to go with you? Do you have any colleagues to go with you? พี่มีเพื่อนร่วมงานไปด้วยไหมนะคนถามก็ต้องอายุอ่อนกว่าก็คือเป็นน้องนะครับ Do you have any colleagues to go with you? พี่มีเพื่อนร่วมงานไปด้วยไหม Colleagues ก็คือเพื่อนร่วมงานนะครับเพื่อนร่วมงานอันนี้ก็เป็นคำถามด้วยความเป็นห่วงนั่นเองนะครับเพราะว่าขับไปคนเดียวเนี่ยถ้าไม่มีเพื่อนมันก็ไม่ดีถ้ามีเพื่อนไปด้วยก็ช่วยกันดูก็เป็นคำถามที่อยากรู้ว่ามีเพื่อนไปด้วยกี่คนนะครับ Do you have any colleagues to go with you การไปทำงานเนี่ยถ้าไปต่างจังหวัดนะครับ
ก็ควรจะมีเพื่อนไปส่วนมากบริษัทก็จะส่งไปยิ่งถ้าไปค้างคืนนะครับก็ต้องมีทีมงานต่อมาครับ A There were two co-workers who will go with me There were two co-workers who will go with me มีเพื่อนร่วมงาน2คนนะครับ2คนเนี้ยก็คือจัดเรียบร้อยแล้วว่าต้องไปด้วยกันนะครับที่จะไปกับฉันก็คือไปกับพี่นั่นเอง There were two co-workers co-workers ก็คือ colleague เหมือนกันนะครับ colleagues ถ้าไป2คนขึ้นไปนะครับ who will go with me นะผู้ซึ่งที่จะไปกับฉันหรือไปกับพี่นะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้เลยว่ามีเพื่อนร่วมทางนะครับไม่ได้ไปตัวคนเดียวถ้าเราไปต่างที่ต่างถิ่นเนี่ยไปคนเดียวนะครับมันก็ดูจะไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ก็เข้าทำนองหัวเดียวกระเทียมรีบเนาะสมัยก่อนเขาบอกว่าภาคใต้เนี่ยคนใต้ดุนะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังดุอยู่ B นะครับ Have you found a place to stay yet? Have you founda place to stay yet ก็คือพี่ได้ที่พักแล้วยังหรือพี่หาที่พักได้แล้วยังนะครับ Have you found a place to stay yet การที่จะไปต่างจังหวัดนั้นทางที่ดีนะครับก็ควรที่จะจองที่พักจองห้องพักหรือเช็คสถานที่ที่เราจะพักก็คือโรงแรมนะครับก็ต้องเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างจะมาตรฐานนิดนึงนะครับไม่ใช่ไปโรงแรมที่แบบโหอยู่ในสถานที่ที่ลึกลับดูแล้วมันค่อนข้างเสี่ยงอันตรายอย่างนั้นเราก็ไม่เอานะครับ Have you found a place to stay yet พี่ได้ที่พักแล้วยังคะถ้าจองได้แล้วก็สบายใจได้เลยเตรียมแพ็คกระเป๋าไป A Oh I'veAlready booked a hotel. Oh, I've already booked a hotel. อ๋อพี่จองโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะครับก็แสดงว่าได้เตรียมการไว้แล้วเพราะว่าจองไปแล้วนะครับ I've already booked. Booked ตัวนี้คือจองนะครับ Book ตัวนี้แปลว่าหนังสือหรือแปลว่าจองก็ได้การจองหรือถูกจอง I've already booked a hotel นะครับฉันได้จองโรงแรมเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นประโยคคุยกันนะครับแบบง่ายๆประโยคง่ายๆซึ่งสามารถใช้ได้จริงนะครับและก็เป็นประโยคสั้นๆการฝึกพูดเราก็พยายามฝึกพูดให้มันถูกต้องหรือใกล้เคียงกับเจ้าของภาษานะครับจะอย่าไปซีเรียสมากนะครับ B You are at home Be careful about electricity and cooking gas You are at home Be careful about electricity and cooking gas คุณหรือหนูเนี่ยหรือน้องอยู่บ้านให้ระมัดระวังไฟฟ้านะครับและแก๊สหุงต้มอันนี้พี่ก็เป็นห่วงน้องที่อยู่บ้านนะครับก็เลยพูดกับน้องว่า you are at home be careful about electricity and cooking gas คือน้องเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยก็ให้ระมัดระวังไฟฟ้าคือหมายความว่าเวลาใช้เสร็จแล้วก็ปิดนะครับแก๊สก็เหมือนกันเวลาเราเปิดใช้เสร็จแล้วก็รีบปิดนะครับแล้วเวลาปิดก็ให้ปิดทั้ง2จุดคือจุดที่ถังแก๊สกับจุดที่เตาแก๊สนะครับเป็นการมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาส่วนไฟฟ้าเนี่ยเราก็ปิดสวิตช์ตรงไหนที่เป็นปลั๊กก็ดึงออกนะครับ A Yes I will turn off the light and gas every time after use Yes, I will turn off
the light and gas every time after use ค่ะหนูจะปิดไฟปิดแก๊สทุกครั้งนะครับหลังการใช้ก็คือจะระมัดระวังนะครับในช่วง2วัน3วันเนี่ยที่พี่ไม่อยู่เนี่ยพี่ก็ไม่ต้องห่วงหนูจะปิดไฟปิดแก๊สนะไฟก็อย่างที่บอกปิดสวิตช์ดึงปลั๊กออกเวลาออกไปเรียนหรือออกไปทำงานส่วนแก๊สหุงต้มเนี่ยก็ปิดทั้ง2ที่ก็คือที่เตากับที่ถังแก๊สนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับสำคัญแบบชนิดถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยบ้านก็หายไปทั้งหลังเลยนะครับมันก็ไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้น Yes, I will turn off the light and gas every time after use ก็เป็นเรื่องที่เราก็เอามาพูดคุยกันเตือนกันนะครับ B, be careful of strangersNever open the door for them. Be careful of strangers. Never open the door for them. ก็คือให้ระวังคนแปลกหน้าอย่าเปิดประตูให้เขาเด็ดขาดนะครับอย่างช่วงหลังงานเข้าคือหมายความว่าช่วง10โมงถึงบ่าย2บ่าย3เนี่ยจะมีพวกมิจฉาชีพหรือคนแปลกหน้าจะมาคอยดูลาดเรามาเคาะประตูเรียกเพราะว่าเขารู้ว่าช่วงนี้คนที่อยู่บ้านก็เป็นคนที่อาจจะเป็นคนแก่หรือเป็นเด็กผู้หญิงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาสามารถเข้ามาหลอกได้เพราะฉะนั้นคนที่อยู่บ้านนี่ก็ต้องระวังนะครับอย่าไปเปิดประตูต้อนรับเขาซึ่งนั่นแปลว่าภัยจะเข้ามาหาตัวนะครับ Be careful of strangersA. If you get a stranger call, call me first. นะครับ If you get a stranger call, call me first. แปลว่าหากมีโทรศัพท์สายแปลกๆเข้ามานะครับถ้าเรารับหรือพูดอะไรไปแล้วนะครับเราเห็นว่ามันผิดปกติก็ให้โทรบอกพี่อีกครั้งนึงคือให้โทรบอกไปทันทีทันใดนั้นเลยหลังจากที่คุยกับคนแปลกหน้าหรือโทรศัพท์สายแปลกๆมาเนี่ยแต่ถ้าเป็นวิธีที่ดีก็คือเราดูที่หน้าจอมือถือถ้าไม่ใช่เบอร์ของคนที่เรารู้จักไม่ต้องรับกดทิ้งไปเลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณผู้ติดตามและผู้สนับสนุนในช่องอรุณศรีทุกท่านนะครับและผู้ที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่นะครับเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับก็มีคำแนะนำจากผู้ติดตามของผมนะครับบอกว่าให้ผมเล่าเป็นทำนองนิทานก็คือให้พูดเป็นนิทานแล้วก็อธิบายซึ่งผมก็กำลังหาวิธีว่าจะทำออกมายังไงดีนะครับก็ขอขอบคุณในคำแนะนำนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ